เทพหรือเซียนอะเวลาที่เขาอวยพรอะเขาจะไม่พูดคำว่าขอหรือไม่พูดคำว่าต้องเขาจะบอกเลยว่าเราคือใครอันนี้เป็นประสบการณ์ได้เรียนกับร่างสามคุณนะคะในอนุตตรธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธในนิกายมหายานนะคะวันนั้นเป็นครั้งแรกที่เข้าประชุมเข้าเรียนแล้วก็มีร่างสามคุณมาปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มีเป็นร่างทรงของสิบพี่นาจาก็โอ้โหมาเล่นสนุกสนานมาสอนธรรมะเรามีความต่อต้านร่างทรงแต่ก็โอเคก็น่ารักดีก็สนุกดีก็ไม่ได้รู้อะไรยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่สิบพี่นาจาเนี่ยเขาพูดว่าเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะจะพูดเหมือนเสียงเด็กค่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเราก็แบบมองแล้วเขาก็มองมาที่เราเขาก็บอกว่าคนนี้จิตใจเข้มแข็งแล้วเขาก็แบบสลบไปเลยในเวลานั้นอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอเราทำอะไรไม่ถูกเราจัดการอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ว่าสิทธิ์พี่นาจาเนี่ยมาพูดกับเราว่าคนนี้จิตใจเข้มแข็งวันนั้นออบร้องไห้อยู่ประมาณแบบชั่วโมงนึงจากการได้ยินคำที่มันเรียบง่ายมากๆเลยคือคนนี้จิตใจเข้มแข็งมันเป็นคำที่ในชีวิตของเราไม่เคยได้ยินคำนี้จากใครเลยว่าเราเป็นคนจิตใจเข้มแข็งเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนบอกว่าเราเป็นคนอ่อนแอเป็นลูกคนเล็กจัดการปัญหาอะไรไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอเราจัดการอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องตามใจคนอื่นตลอดเราต้องคอยฟังคำสั่งของคนอื่นตลอดวันที่มีโอกาสได้เจอร่างสามคุณมันเหมือนกับว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งอ่ะมันฝังอยู่ในดินแล้วสิทธิ์พี่นาจาก็พูดขึ้นมาว่าคนนี้จิตใจเข้มแข็งมันเหมือนยกหินออกจากหัวใจของเราเหมือนเมล็ดพันธุ์นั้นอ่ะมันโตแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นเราผ่านเวลาไป1ปี2ปี3ปีเราก็เริ่มเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญมากๆเราสามารถขับรถไปทำงานดึกๆเดินๆขับรถไปในที่ที่ไกลๆทำอะไรด้วยตัวเองตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองจากคำพูดเล็กๆที่คำว่าคนนี้จิตใจเข้มแข็งเราเลยได้เข้าใจว่าเทพหรือเซียนอะเวลาที่เขาอวยพรอะเขาจะไม่พูดคำว่าขอหรือไม่พูดคำว่าต้องเพราะว่าขอแปลว่าเรายังไม่มีเรามีโอกาสได้เรียนศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิญญาณหลังจากที่ได้พบกับร่างสามคุณที่เป็นสิทธิพี่นาจาแล้วได้เรียนเกี่ยวกับความ abundanceหรือความมั่งคั่งทางอารมณ์นะคะไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งทางความร่ำรวยเนี่ยเป็นความมั่งคั่งทางปัญญาเราได้รู้จักถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงหรือเป็น pure spiritual นะคะที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยจิตวิญญาณที่จริงมันยิ่งใหญ่เราเลยผนึกความรู้ทั้งหมดที่เรามีโอกาสได้พบร่างสามคุณวันนั้นว่าเทพหรือเซียนจะไม่พูดคำว่าต้องหรือขอเขาจะบอกเลยว่าเราคือใครแล้วจากแนวคิดเนี้ยเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้ยังไงเวลาที่เราพูดกับลูกนะคะเราไม่ควรพูดคำว่าขอแม่ขอให้ลูกตั้งใจเรียนแม่ขอให้ลูกเป็นเด็กดีแม่ขอให้ลูกโชคดีเราไม่ควรพูดคำว่าต้องหรือขอเธอต้องทำแบบนั้นเธอต้องทำแบบนี้แต่ให้เราพูดว่าลูกเป็นเด็กที่กล้าหาญอยู่แล้วเพราะว่าความจริงแล้วนะคะความกล้าหาญมันเหมือนน้ำในขวดมันมีเชื้อของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะมากหรือน้อยถ้าเราได้รู้จักเรื่องของจิตวิญญาณจริงๆนะคะว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยไม่ต้องรอการคอนเฟิร์มเลยเรามีความสมบูรณ์แบบในจิตวิญญาณอยู่แล้วมีเชื้ออยู่แล้วไม่ว่ามันจะมากจะน้อยแต่ทำไมคะสิ่งที่มนุษย์เป็นกันมนุษย์แตกต่างจากเทพคืออะไรคะมนุษย์ต้องรอให้ทุกอย่างต้องมีเรื่องราวต้องมีเหตุการณ์มาสนับสนุนก่อนเราถึงจะเชื่อว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้ลูกของเราเนี่ยมีบ้านมีรถมีครบทุกอย่างเลยเราก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่รวยเราก็ยังขอให้เขารวยทั้งที่เขารวยมากอยู่แล้วหรือลูกต้องเป็นเด็กดีหรือแม่ขอให้ลูกเป็นเด็กดีซึ่งเขาเป็นเด็กดีมากๆอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้นะคะมันไม่ได้เชื่อมกับจิตของเราเลยมันทำให้อีกคนนึงรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบคำพูดง่ายๆนะคะแต่ทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่สมบูรณ์แบบความไม่สมบูรณ์แบบนั้นทำให้มนุษย์รู้สึกไม่เต็มไม่อิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอวยพรได้อย่างเทพหรือเซียนได้เลยโดยที่จากแบบฝึกหัดดีนะคะแบบหลายคนอาจจะถกกับว่าก็เขายังไม่ได้เป็นอ่ะผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกตลอดชีวิตที่ผ่านมาออกเป็นคนที่อ่อนแอมากๆและไม่มีใครออกอยู่ท่ามกลางมนุษย์หมดเลยแล้วออกก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ซับพอร์ตทุกคนว่าออกเป็นคนเข้มแข็งมีเพียงเทพหรือเซียนที่มองเห็นถึงความเข้มแข็งและวิญญาณที่บริสุทธิ์ของมนุษย์นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่วันนี้เราเริ่มฝึก
ที่จะอนุญาตให้คนได้เป็นคนที่สมบูรณ์โดยที่ตัดคำว่าขอหรือต้องไปกำจัดคำว่าผิดก็พูดไปตามผิดถูกก็ว่าพูดไปตามถูกสิ่งสำคัญคือคุณคือใครเราลองมองหาหลักฐานเล็กๆที่เขาเป็นเช่นลูกเป็นเด็กดีมากๆเลยแม่ภูมิใจมากเลยถ้าวันนั้นเขาแบบอาบน้ำตรงเวลาแค่ครั้งเดียวโดยที่เราไม่ต้องบอกแม่ภูมิใจมากเลยที่ลูกเป็นเด็กดีของแม่เราก็สามารถที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ในบ้านของลูกเป็นเทพเป็นเซียนในบ้านของลูกแล้วนะคะก็รวมถึงหลายๆด้านเพื่อนร่วมงานสามีหรือคนรักปล่อยวางผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกลองใช้ชีวิตอย่างเทพหรือเซียนดูแล้วเราจะรู้เลยว่าคนรอบๆตัวเราดีขนาดไหนรวมถึงตัวเราด้วยนะคะที่เวลาที่เราพูดคุยกับตัวเราเองเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรามันงดงามขนาดไหนอันนี้ก็เป็นแง่คิดแล้วก็เป็นประสบการณ์ของการได้พบกับร่าง3คนค่ะ